สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานเสียนัดเหมือนเดิมตรงนู้นก็จะเป็นช่างแชมป์นะอันนี้ก็จะเป็นจานหลงกับทางออกบ่อเนินๆ นะไปดูใครจะเกมก่อนมันค่อนข้างน่วมนะเพราะว่ามันเจอฝนเมื่อหลายวันก่อนยังไม่แห้งดีวันน่วมแบบน่าจะได้คนไม่กี่เที่ยวแล้วนี่เนี่ยทางออกมันก็จะมี1 2 3ทางตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วใช้มาเทปากบ่อตรงนี้ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้ว1เที่ยวเมื่อวานเห็นว่าบล็อกไลน์นะเราขาดจะเจอทางเนิร์ดมาดูคัน195อาจารย์หลงลั่นแน่นอนงานนี้มาแล้วลุงพระเป่าขาดเรียบร้อยแล้วมันน่าจะน่วมมานานแล้วครับเพลาอ่ะพอมันเจอดินแบบเนิร์ดหน่อยมันก็เรียบร้อยขาดงานวันนี้อยู่บ่อก็อยู่บริเวณบ้านกั้นเหลืองนะนี่จะเป็นเทรลเลอร์เครื่องครัวก็อยู่บนรถนี่ก็เวลาประมาณ9โมงกว่าไม่รู้ใช่ปะน่าจะ9โมงกว่าลุยงานนะก็จะแบ่งเป็น2ทีมนะฝั่งทีมหนึ่งก็จะไปบ้านกั้นเหลืองจะไปฝั่งนี้ส่วนอีกทีมหนึ่งก็จะวิ่งเข้าบ้านจานก็แบ่งเป็น2ทีมครับ 3-3 งานเยอะครับช่วงนี้เสือโคงต้องจัดแมคโครอีกคันแล้วมาอาจารย์หลงสายลั่นประจำทีมงานร็อกกี้นครจานนะฝากติดตามช่องร็อกกี้นครจานให้ด้วยเฮ้ยเซฟเอาไม่อยู่ครับแรงจัดใครจะเกมก่อนนี่ดูทางนะนู้นก็จะเป็นโคเปโก้120 Mark 4โลกหน้าดินสวยๆงามๆอันนี้ก็จะเป็นนาที่ลอกจากรอบก่อนเพราะว่าดามันโค้งหลายโค้งจังเลยวะจะมีโค้งตรงนี้ด้วยแล้วลุงพระเครื่องยังนิ่มอ่ะ120กันนี่ควันแบบพองามไม่ค่อยมากโอ้บรรยากาศดีว่ะบรรยากาศแบบนี้ต้อง
หน้านอนร็อกไลน์เดี๋ยวมาดูร็อกไลน์จะอยู่ไหมเอาไม่อยู่ง่ายๆร็อกไลน์ทำให้เพลาขาดแต่คงจะไม่ขาดอีกหรอกเพราะว่าซ่อมเรียบร้อยแล้วโอ้มาแล้วตัวท็อปโอ้หลบก่อนอันตรายว่ะตัวท็อปมาแล้วลองอาร์ตซิงรถตัวทุกโอ้ยางใหม่ตัวนี้ว้าแน่นอนนะว่ะคันเขียวยางไม่มีดอกเลยนี่ยางใหม่เอี่ยมนี่มาดูลุงพระจะอยู่ไหมคงจะไม่อยู่หรอกแรงนี่แกเปิดลายใหม่เลยดิโชว์ความแรงนี่อะลายตัดเลยอ่ะนี่มันต้องแบบนี้ขับรถมันต้องใช้สมองเนาะถ้าเรามาแต่ที่เดิมอ่ะคงจะไม่รอดหรอกแกก็เปิดลายใหม่เปิดลายใหม่เพราะว่าดินมันยังแข็งอยู่แต่ตรงนี้มันน่วมแล้วมันน่วมแล้วพอเราเหยียบซ้ำๆไปมันก็ไม่เหลือครับจมอ่ะยังไงก็จมถ้ามันเหยียบย่ำๆแต่ที่เดิมแต่ทางเดิมมันต้องเลี่ยงหลบไปฝั่งนู้นมันต้องอ่านเกมให้ออกเลยต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆครับว่าทุ่งนี้จะบวกฝ่ายเยอะมากเลยทุ่งบ้านกั้นเหลืองเดี๋ยวเรารอชมตัวท็อปประจำทีมงานอันนี้ก็ลั่นนะอันนี้ก็ลั่นแน่นอนก็ชมไปยาวๆนะครับเราจะให้ดูจากมุมแบบหลายๆมุมมากมืออาจจะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะใช้ไม่ได้ถอนคลิปนี้ก็น่าจะจบกับคันขาวนะครับดูเป็นคันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคอยดูว่าแกจะไปลายไหนคันนี้กระบะค่อนข้างยาวนะหน้าดินสวยๆอันนี้ลอกบางเองโอ้ใส่เยอะเด้เอาทำไรตรงนี้อยู่แล้วพอรอไปแล้วรอสโลเหลืองมาก่อนโอ้ยังไงดิคนนาดิโอ้เรียบร้อยเลยประเดิมเจ้าแรกสโลเหลืองมาแล้ว
เดี๋ยวเดี๋ยวฟันท่วมเลยไปแล้วล็อกอัดซิงรถบรรทุกประเดิมก่อนแล้วเจ้าแรกเดี๋ยวมาดูทางหน่อยกับดักแล้วทางเลยนี่ใครมาตรงนี้ก็โอ้ยเรียบร้อยติดกระโปรงมาแน่นี่มาติดกระโปรงทางน่วมจัดนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดติดตามช่องซุปเปอร์บอสได้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ